คุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมา1คณะจะไปพิจารณาประเด็นการโอนงบประมาณปี63และหลังจากนั้นครับกรรมการวิสามัญโอนงบประมาณก็พิจารณาประชุมกันล่าสุดนะครับในส่วนของกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี63การโอนงบประมาณซี่ของฝ่ายค้านนะครับก็ได้มีการท้วงติงนะครับเรื่องของการตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขและในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่มีความเหมาะสมครับนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมด้วยกรรมการซีกของฝ่ายค้านได้ร่วมแถลงข่าวนะครับถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณรายจ่ายว่าในขณะนี้ได้มีการตัดงบประมาณจากส่วนราชการไปแล้วกว่า 8.8 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินที่ตัดงบประมาณส่วนใหญ่มาจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งการตัดงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นงบประมาณที่จะต้องนำไปก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนท้องถิ่นทั่วประเทศและงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่ตัดงบประมาณที่เป็นงบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารผู้ป่วยซึ่งเห็นว่ากรรมาธิการซีกรัฐบาลควรจะส่งผู้แทนเกี่ยวข้องนะครับเข้าหาหรือว่าควรจะโอนงบประมาณที่ตัดลดโอนงบกลางให้คงงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเก่าของหน่วยงานจะถูกต้องถูกตัดหรือไม่เพราะว่าทุกวันนี้อาคารเรียนที่ได้รับการก่อสร้างในเกือบทุกจังหวัดนะครับได้ถูกรื้อถอนจนหมดแล้วเพื่อรอสร้างอาคารเรียนใหม่และการที่จะไปขอเบิกเงินในส่วนของงบประมาณปี64ก็ได้มีการวางแผนไว้หมดแล้วเช่นกันทำให้ต้องรอในส่วนของงบประมาณปี65ซึ่งอีกหลายปีกว่าที่เด็กจะได้อาคารเรียนใหม่เช่นเดียวกับอาคารผู้ป่วยนะครับซึ่งจะอาจกระทบต่อการรักษาพยาบาลในแต่ละจังหวัดเช่นกันครับสรุปแล้วเนี่ยงบประมาณที่มาตั้งอีก 88,000 เนี่ยยังมีความจำเป็นหรือเปล่าซึ่งการยกร่างกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลบอกว่า 88,000 ต้องตัดมาตามนั้นเพราะหลักการรับมาตามนั้นตัดมาทั้งหมด 88,000 แล้วต้องได้ 88,000 ไปที่งบกลางซึ่งเหตุผลในการบอกว่างบกลางเอาไปใช้อะไรบอกโควิดหลักเกณฑ์คือยอมทุกหน่วยยอมตัดงบประมาณเพื่อโควิดน้องๆทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าผู้คนไข้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยยอมเพราะว่าเหตุการณ์โควิดแต่วันนี้รัฐบาลมีงบประมาณ 1.9 ล้านล้านไปเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นในสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่จำเป็นขณะที่นางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมาธิการวิสามัญสัดส่วนของพรรคก้าวไกลครับได้มีการท้วงติงถึงพฤติกรรมการชี้แจงของตัวแทนจากกระทรวงกลาโหมตั้งแต่พยายามปกปิดเอกสารโดยปิดผนึกเอกสารรับและขีดนะครับคร่อมเอกสารไว้และยังขอให้ทางกรรมาธิการแต่ละคนลงชื่อก่อนรับเอกสารรวมไปถึงบีบเวลาการดูเอกสารของคณะกรรมาธิการซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจึงได้มีความพยายามเสนอต่อประธานกรรมาธิการเพื่อขอเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงแต่ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าอยู่นอกเหนือจากอำนาจและหน้าที่ของกรรมาธิการในการเรียกบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงซึ่งทำให้ทางกรรมาธิการกังวลถึงการใช้งบประมาณที่กำลังถูกโอนไปสู่หลุมดำนะครับทำให้ไม่สามารถมีการตรวจสอบได้เลยขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะกรรมธิการสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยได้ระบุว่าการพิจารณาของงบของกรรมธิการไปจนถึงวันที่วันประชุมวันที่5แล้วนะครับมีการขอเอกสารชี้แจงไปก็ยังไม่ได้รับตามที่ขออีกทั้งหน่วยงานที่มาชี้แจงก็ขอเรียกคืนเอกสารซึ่งกระทบต่อการจัดทำรายงานประกอบการพิจารณาทำให้ทางกรรมธิการทำหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มที่ยืนยันว่าไม่ใช่การตีรวนแต่อย่างใดพร้อมกับรับว่าการลงมาแถลงข่าวของกรรมธิการซีกฝ่ายค้านก็ไม่ใช่การ walk out แต่ก้ำกึ่งส่วนกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเตรียมบรรจุวาระการประชุมในวาระที่2และ3ในวันที่11มิถุนายนนั้นตนเชื่อว่ายังกระชั้นจนเกินไปแต่หากกรรมธิการได้เอกสารชี้แจงกลับมาจากกระทรวงกลาโหมเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็คาดว่าจะไม่น่าเกินสัปดาห์หน้าครับ